ว่าการที่คุณไม่สอบหรือว่าคุณไม่จับหรือคุณไม่สืบสวนคุณไม่รักษาสถานที่เกิดเหตุคือคุณไม่ได้ทำหน้าที่นะครับนะเมื่อเกิดเหตุก็ต้องทำหน้าที่นะครับนะแต่การที่คุณไม่ทำหน้าที่เนี่ยมันผิดเรื่องละเว้นหรือเปล่านะครับบิ๊กโจ๊กสั่งสอบตำรวจ21นายโผล่งานเลี้ยงกำนันนกปล่อยคนร้ายหนีแถมทำลายหลักฐานทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิดพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าตนต้องเดินทางไปยังสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐมเพื่อติดตามคดีและตรวจสอบสำนวนให้มีความรัดกุมเนื่องจากกลุ่มผู้ต้องหารู้จักข้าราชการในพื้นที่จำนวนมากจึงต้องมีพยานหลักฐานยืนยันชัดเจนให้สามารถสั่งฟ้องได้นอกจากนี้ต้องตรวจสอบกรณีที่มีตำรวจอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุถึง21นายแต่กลับได้รับรายงานจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7ว่าพบร่องรอยการทำลายหลักฐานทั้งการเช็ดคราบเลือดแต่กลับได้รับรายงานจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน7ว่าพบร่องรอยการทำลายหลักฐานทั้งการเช็ดคราบเลือดการถอดกล้องวงจรปิดเบื้องต้นพบว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบางรายมีต้นสังกัดอยู่ในพื้นที่กรุงเทพแต่ไปปรากฏตัวในที่เกิดเหตุได้อย่างไรอีกทั้งยังมีการปล่อยให้มีการทำลายหลักฐานและปล่อยให้ผู้ก่อเหตุหลบหนีซึ่งหากพบว่ามีการปล่อยปละละเลยจะมีความผิดมาตรา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายทันทีจะเดินทางไปนครปฐมนะครับนะก็อยู่เรื่องสำนวนสอบสวนนะครับความสำคัญของเรื่องนี้นะครับนะอยู่ที่สำนวนสอบสวนนะครับที่จะเอาตัวผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยไปลงโทษนะครับก็ต้องดูด้วยว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้นะครับก็จัดว่าเป็นผู้ที่รู้จักตำรวจข้าราชการในพื้นที่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นการทำสำนวนการสอบสวนเนี่ยนะเราต้องทำอย่างรัดกุมรอบคอบแล้วก็ต้องมีพยานฐานที่ชัดเจนนะครับกับมีส่วนหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าวันนี้มีรายชื่อตำรวจเนี่ยที่อยู่ในที่เกิดเหตุเนี่ยถึง21คนนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูว่าทำไมอยู่ถึง21คนเนี่ยนะฟังรายงานจากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานนะครับบอกว่ามีการทำลายพยานหลักฐานมีการเช็ดคราบเลือดมีการถอดกล้องนะก็เดี๋ยวไปดูว่าเจ้าที่ตำรวจที่อยู่เนี่ยทำอะไรอยู่นะครับถึงปล่อยให้ตำรวจด้วยกันเนี่ยถูกยิงเสียชีวิตแล้วไม่พอแล้วยังปล่อยให้มีการทำลายพยานฐานที่เกิดเหตุอีกนะมีการถอดกล้องอีกนะครับนะเพราะฉะนั้นเหล่านี้เป็นประเด็นนะครับวันนี้นะครับในเรื่องนี้เนี่ยต้องทำให้เป็นตัวอย่างตัวอย่างยังไงนะถ้าตำรวจเนี่ยนะครับนะเห็นเหตุการณ์แบบนี้นะแล้วไม่จัดการที่เกิดเหตุไม่ติดตามจับกลุ่มคนร้ายนะหรือปล่อยคนร้ายรอดไปได้เดี๋ยวต้องไปดูว่าเข้า157หรือเปล่านะครับนะถ้าเข้า157นะก็ต้องดำเนินคดีนะครับนะเพราะนั้นวันนี้ตำรวจอยู่เป็น21คนนะครับนะลำพังถูกยิงเนี่ยอันนี้เป็นหน้าที่ของหมอนะครับนะช่วยได้ไม่ได้เนี่ยเป็นหน้าที่ของแพทย์นะครับแต่การรักษาสถานที่เกิดเหตุนะครับการจับกุมคนร้ายนะครับหรือการเก็บร่องรอยพยานหลักฐานต่างนะครับมีทั้งและสำคัญในที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับมีผู้กับสืบสวนจังหวัดนครปฐมอยู่ด้วยนะซึ่ง เป็นผู้รับผิดชอบงานสืบสวนทั้งหมดของจังหวัดนครปฐมนะครับนะเดี๋ยวกำลังไปดูอยู่นะครับนะส่วนการจะมอบตัวก็บอกไปแล้วว่าไม่เป็นเงื่อนไขที่จะรับการประกันตัวนะครับนะก็ต้องว่าไปตามกระบวนการกฎหมายนะครับนะ เรื่องนี้เนี่ยสำนวนต้องรัดกุมนะยิ่งเป็นคดีในท้องถิ่นนะครับนะแล้วยิ่งเป็นผู้ที่รู้จักท้องถิ่นกว้างขวางนะครับก็ต้องทำอย่างรัดกุมนะครับก็เดี๋ยวไปดูประเด็นต่างๆเหล่านี้ย้อนกลับมาที่21นายเนี่ยมีนายตำรวจชั้นยศอะไรบ้างที่อยู่ในที่เกิดเหตุท่านก็สูงสุดรู้สึกจะเป็นผู้กับกี่ท่านครับผู้กับน่าจะมีประมาณ3ท่าน4ท่าน3ท่านโดยเฉพาะมีผู้กับบางรายบางนายที่อยู่กรุงเทพทำไมเดินทางไปที่นครปฐมในที่เกิดเหตุก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาศอักษรนิด